ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไถ่เราไม่ใช่โดยความดีที่เราทำหรือว่าโดยปัจจัยใดๆในชีวิตของเราแต่พระเจ้าทรงไถ่เราด้วยความตั้งใจและความรักที่พระเจ้านั้นทรงมีกับเราอย่างเหลือล้นเอเมนไหมครับขอทุกคนที่พระเจ้าทรงไถ่แล้วยืนขึ้นนมัสการพระเจ้าด้วยกันครับพระคัมภีร์บอกว่าที่เราทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ความดีที่เราทั้งหลายกระทำดังนั้นในแต่ละวันคริสเตียนนั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าเสมอเพราะการทรงไถ่ที่มาพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเราเราจะขอบคุณพระเจ้าได้เสมอเพราะพระเจ้าทรงมีพระคุณอย่างใหญ่หลวงในชีวิตของเราฮาเลลูยาร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายอีกครั้งสิครับร้องเพลงสรรเสริญจากใจฮาเลลูยาเอเมนร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายพระผู้สรรเสริญพระเจ้าเอเมนจงสรรเสริญพระเยซูจงสรรเสริญพระเยซูร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายพระสุภาพสตรีครับร้องเพลงสรรเสริญร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราให้หัวใจของเราสรรเสริญพระเจ้าให้ชีวิตของเราสรรเสริญพระเจ้าให้ผลนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงในชีวิตของเราสุภาพบุรุษครับร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายพระผู้เป็นร้องกันจงสรรเสริญพระเยซูจงสรรเสริญพระเยซูร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายจงสรรเสริญพระเยซูพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเยซูเอเมนจงสรรเสริญพระเยซูฮาเลลูยาร้องเพลงสรรเสริญจากใจของเราถวายพระผู้เป็นเจ้าโออิสราเอลจงเร่งตื่นขึ้นเธอสรรเสริญพระเจ้าผู้สั่งโลกาใจชื่นบานยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ยินดีในพระองค์ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้าชนชาติขององค์พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่านชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญฮาเลลูยาโออิสราเอลทรงเป็นความสว่างพระศิลาของเราชาวเมืองฟ้าเราจะไม่กลัวในพระองค์ลุกขึ้นชนชาติชนชาติขององค์พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่านชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามโออิสราเอลทำไมดูเช้านี้พี่น้องดูเหมือนกับเหนื่อยครับวันนี้ไม่เมื่อยหรือเปล่าครับไหนลองหมุนซ้ายไหนลองหมุนขวาร้องว่าฮาเลลูย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 าเอเมนลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้าลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่านชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามทรงเป็นความสว่างทรงเป็นความสว่างพระศิลาของเราชาวเมืองฟ้าเราจะไม่กลัวทรงเป็นความสว่างทรงเป็นความสว่างใช่แล้วพระเจ้าค่ะร่วมทรงเป็นความสว่างแห่งมันคาของทั้งหลายทั้งหลายจะไม่กลัวทั้งหลายไว้วางใจพระองค์ลุกขึ้นชนชาติของพระองค์ลุกขึ้นชนชาติขององค์พระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่านชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามร้องสรรเสริญพระนามโออิสราเอลม
ีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในโลกทุกวันนี้สวมยุทธภัณฑ์พร้อมที่จะทะลวงทลายศัตรูเมื่อกองทัพเราเคลื่อนไปวิญญาณชูวันไว้นี่คือกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในโลกทุกวันให้เราร้องกูกองด้วยชัยชนะเฮ้ศัตรูต้องสยบแพ้เพราะเราให้เราร้องกูกองด้วยชัยชนะเฮ้แด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาองค์ราชามีกองทัพกองทัพที่ยิ่งใหญ่ในโลกทุกวันนี้ส่วนยุทธภัณฑ์พร้อมที่จะทะลวงทลายศัตรูเมื่อกองทัพเราเคลื่อนไปวิญญาณชัววันไว้เตรียมตัวเตรียมตัวเอเมนให้เราร้องกูกองได้ชัยชนะเฮ้ศัตรูต้องสยบแทบเท่าเราให้เราร้องกูกองได้ชัยชนะเฮ้แด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาให้เราร้องด้วยชัยชนะให้เราร้องกูกองด้วยชัยชนะเฮ้ศัตรูต้องสยบแทบเท่าเราขอบคุณพระเจ้าให้เราร้องกูกองด้วยชัยชนะเฮ้แด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่แด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาองค์ราชาผู้ยิ่งใหญ่แด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาแด่องค์จอมราชาองค์ราชาผู้เกรียงไกรตบมือให้กับพระเจ้าสิครับเอเมนเชิญที่ประชุมนั่งครับเมื่อวานก่อนจะซ้อมนมัสการอาจารย์ประสงค์มีโอกาสแบ่งปันกับทีมนมัสการว่าการนมัสการที่เราจะมีกับพระเจ้านั้นเราไม่ได้นมัสการพระเจ้าเพราะว่าเราได้รับอะไรจากพระเจ้าบ่อยครั้งที่เมื่อพระเจ้าอวยพรเราเราได้รับพระพรจากพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้านั่นไม่ได้เป็นใจความสำคัญที่สุดของการนมัสการแต่วันนี้ไม่ว่าเราจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไรวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพเช่นไรเราจะนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับเรานมัสการพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับอะไรแต่เรานมัสการพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สมควรแก่การนมัสการฮาเลลูยาขอพระเจ้าช่วยเหลือเราที่เราจะเข้าถึงแก่นของการนมัสการที่ถูกต้องที่เราจะวางทุกอย่างทั้งปัญหาทั้งพระพรและนานาประการไว้ข้างๆเราแล้วเราจะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระเจ้าเคลื่อนไหวในพระวิญญาณของพระองค์เจ้าค่ะทุกวันเวลาข้าสาทุกการด้วยวิญญาณและความจริงทุกสิ่งมอบถวายแด่พระองค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพข้าก้มกราบพระบาทาเธอทูลบูชาพระนามด้วยทุกวันเวลาสาธุการพระองค์ทุกวันเวลาข้าสาธุการตลอดชีวิตทั้งหลายจะนมัสการพระองค์เจ้าเสมอขอมอบสารพัดมากมายในชีวิตนั้นให้เป็นของพระองค์เพราะพระองค์เจ้าทรงยิ่งใหญ่สมควรจะรับคำสรรเสริญทั้งหลายจะสรรเสริญพระเจ้าและข้างหลายจะสรรเสริญพระเจ้ามากขึ้นไปอีกฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชวนนิรันดร์พระคุณอันนั้นให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชั่วนิดนิรันดร์ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีทุกวันเวลาข้าสาธุการขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเถิดขอพระองค์ทรงเป็นส่วนในชีวิตทั้งหลายเป็นนิดขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตทั้งหลายสรรเสริญพระเจ้า
สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์พระคุณอนันต์ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์ให้รับให้เราสรรเสริญร่วมเอเมนเอเมนให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์พระคุณอนันต์ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีให้เราสรรเสริญเธอทูลพระองค์ร่วมกันชั่วนิจนิรันดร์ให้เราพากันชื่นชมในวันยินดีขอชีวิตทั้งหลายจะเปรียบเสมือนกับกลิ่นหอมถวายเกียรติแด่พระองค์จิตวิญญาณทั้งหลายจะกระหายหาพระองค์เจ้าเสมอในที่ที่อ่อนโหยในที่ที่ไม่มีน้ำในที่ดูเหมือนเป็นทางตันในชีวิตทั้งหลายท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวสดที่อุดมสมบูรณ์หรือท่ามกลางหุบเขาเงามัจจุราชทั้งหลายจะสรรเสริญพระเยซูเสมอเพราะว่าวันนี้ข้างหลายรู้และตระหนักว่าข้างหลายสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบข้างในชีวิตข้างหลายข้างหลายสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ขึ้นกับอารมณ์ความรู้สึกความอยากได้อยากมีอยากเป็นของข้างหลายแต่ข้างหลายสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสมควรจะรับคำสรรเสริญฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระองค์เจ้าเราเข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์แสวงหาพระเจ้าสิครับจะอยู่ในอ้อมแขนแสวงหาพระองค์จนพบพระองค์จิตใจได้สัมผัสโอ้พระองค์เจ้าทั้งหลายเข้ามาแสวงหาพระองค์โอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์และข้างหลายขออยู่ในพระทัยของพระองค์เจ้าเสมอขในพระคุณอันล้ำเลิศขอบคุณพระเจ้าจิตใจได้สัมผัสสรรเสริญพระเจ้าเอเมนอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจชีวิตขอมอบถวายให้พระองค์ทรงนำทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระทัยพระองค์จะอยู่ในพระทัยหลายแสวงหาพระองค์และอยากจะรู้จักพระองค์เจ้าอยากมีประสบการณ์ในฤทธิ์เดชร่วมกับพระองค์อยากจะเห็นพระคุณสอนพระคุณในชีวิตทั้งหลายอย่างชัดเจนอยากจะเห็นพระคุณในแผ่นดินของคนเป็นสุภาพบุรุษครับโอ้พระองค์เจ้าเราเข้ามาแสวงหาพระพักของพระองค์จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับบอกพระเจ้าว่าอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจใช่แล้วเรียกครับทั้งหลายรักตรงทั้งหลายรักพระองค์พระองค์ทรงโปรดรักทั้งหลายก่อนใ
ให้พระองค์ทรงนำ Alleluia. ทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระทัยพระองค์จะอยู่อย่างบอกพระองค์บอกพระเจ้าด้วยกันดังๆครับอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจชีวิตขอมอบถวายให้พระองค์ทรงนำทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระทัยพระองค์จะอยู่ในพระสุดเสียงของเราด้วยกันอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจเอเมนเอเมนชีวิตของเราพระไทยพระองค์จะอยู่ในพระไทยพระองค์ฮาเลลูยาขอชีวิตทั้งหลายที่จะอยู่ในน้ำพระไทยสมบูรณ์ของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นไปเช่นนั้นในชีวิตทั้งหลายให้ทั้งหลายบอกรักพระองค์ไม่ใช่ด้วยปากทั้งหลายเท่านั้นแต่ด้วยชีวิตทั้งหลายจะมีกับพระองค์พี่น้องที่รักครับในเพลงบทนี้ที่เราได้ร้องนั้นเพลงนี้ได้กล่าวว่าเมื่อเราบอกว่าเรารักพระเยซูคริสต์สิ่งที่จะสำแดงว่าเรารักพระองค์ก็คือการกระทำตามจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าเราบอกว่าเรารักพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราไม่ได้กระทำตามเพราะพระเยซูคริสต์เจ้าทรงปรารถนาในพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์1ยอห์นบทที่5ว่าคนที่รักพระองค์จะกระทำตามคำของพระองค์และการกระทำตามของพระดำดัสของพระองค์นั้นไม่รู้สึกเป็นภาระบางครั้งเรามาถึงจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าการติดตามพระเยซูคริสต์นั้นแม้จะยากยังไงก็ตามเราจะทำตามบางครั้งจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกของเราต่อสู้กับความอ่อนแอของตัวเองแต่นั่นคือการสำแดงว่าเรารักพระเยซูคริสต์เนื่องจากพระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขนไถ่บาปเราเราจะร้องเพลงนี้ด้วยใจอธิษฐานด้วยกันนะครับอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจชีวิตของมอบเธอไว้ให้พระองค์ทรงนำทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระทัยพระองค์จะอยู่ในพระทัยอีกครั้งครับสุดเสียงของเราอยากบอกว่าเรารักพระองค์สุดหัวใจชีวิตของมอบถวายให้พระองค์ทรงนำทุกอย่างเท้าก้าวเดินไปจะอยู่ในพระทัยพระองค์ในพระใจพระองค์จะอยู่ในพระทัยจะอยู่ในพระใจพระองค์จะอยู่ในพระใจพระข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าขอการอวยพรของพระเจ้าเหนือพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ด้วยกันที่พระวจนะของพระเจ้าจะเป็นตัวชี้นำข้าพเจ้าให้รู้ว่าควรดำเนินชีวิตต่อพระองค์เจ้าอย่างไร
เพื่อข้าพเจ้าจะตอบสนองต่อความรักของพระองค์ที่มีต่อข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนฉะนั้นครับ